สวัสดีครับผมกิตติพัฒน์เบวานิชครับวันนี้จะเสนอเรื่องการตรวจแก๊สยนต์เป็นการตรวจแก๊สระเบิด LPG เนื่องจากตอนนี้นะครับน้ำมันมีราคาแพงขึ้นจากแต่ก่อนมากก็มีบทบาทมากกว่าขนส่งครับก็เลยผมก็ได้เสนอการตรวจแก๊ส LPGนี่เป็นเครื่องมือแก๊สเรียกว่าแก๊สดีเทคเตอร์นะฮะตรงปลายตรงนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์จับแก๊สนะฮะตรวจได้ทั้งแก๊ส LPG และ LGB นะส่วนตรงปุ่มนี่นะครับจะเป็นตัววัดความไวของแก๊สซึ่งถ้าเกิดมีแก๊สอยู่ในบริเวณนั้นมันก็จะส่งสัญญาณเตือนขึ้นมาอันนี้ลักษณะของการติดถังแก๊สครับด้านซ้ายนี่จะเป็นถังแคปซูลส่วนด้านขวาเป็นถังโดนัทนะครับลักษณะการตรวจนะครับโดยวิศวกรเนี่ยจะต้องจับถังแก๊สแล้วเขย่าดูว่ามีการยึดแน่นไหมสายตรงสีดำๆเนี่ยครับก็จะมีการดึงเพราะว่าบางร้านนะครับจะขาดการเอาใจใส่จะขาดน็อตไม่แน่นทำให้ดึงแล้วหลุดออกมาแล้วสายข้างในก็จะเปื่อยออกมาก็คือจะไม่ปลอดภัยต่อการเติมแก๊สกฎหมายนะครับก็คือจะมีระบุไว้ว่าถังแก๊สเนี่ยจะต้องอยู่ห่างกันชนประมาณสัก20เซนติเมตรแต่สมัยก่อนนี่เขาให้30เซนติเมตรครับถ้าข้างไหนมีระยะต่ำกว่านั้นก็คือต่ำกว่า20เซนติเมตรเราจะต้องต่อเติมกันชนเพื่อให้ปลอดภัยแก่การแบบถูกกระแทกในการชนอันนี้ลักษณะการติดถังแก๊สอยู่ข้างใต้นะครับถังแก๊สเนี่ยจะต้องปลายถังแก๊สเนี่ยจะต้องอยู่เหนือกว่าเขาล้อมาขึ้นมาประมาณ10เซนนะฮะถึงจะปลอดภัยถ้าต่ำกว่านั้นก็จะไม่สามารถตรวจให้ทันได้อันนี้การตรวจข้างหน้ารถนะครับจะประกอบด้วยหม้อต้มนะครับเป็นสิ่งสำคัญก็คือการตรวจเนี่ยจะใช้แก๊สดีเทคเตอร์ไปเจาะที่หม้อต้มแล้วก็ตรวจตรงสายท่อแก๊สที่ต่อเข้าแต่ละสูบทั้ง4สูบเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการรั่วก็จะต้องเรียกช่างมาขัดให้แน่นแล้วตรวจจนกว่าที่แก๊สดีเทคเตอร์จะไม่หลอกส่วนการตรวจข้างหน้าตัวถังนะครับสายด้านบนนี่จะเป็นสายตัวจ่ายนะครับจะจ่ายไปหน้าเชื่อมส่วนสายตัวล่างนี่จะเป็นตัวเติมเราก็จะตรวจตรงหัวโซลีนอยด์ครับข้างบนเนี่ยฮะตรวจทั้งสองด้านแล้วก็วิธีก็เหมือนเดิมครับเจาะจนแก๊สดีเทคเตอร์จะไม่ร้องครับผมอันนี้เป็นเอกสารที่วิศวกรบอกนะฮะก็คือถ้าเกิดตรวจเสร็จแล้วก็จะมีเนี่ยครับนายสัมฤทธิ์ทองสุขจะเป็นวิศวกรผู้รับรองว่าแก๊สคันนี้ตรวจผ่านครับควรจะตรวจทุกปีนะครับแล้วก็จะมีเอกสารนอกเหนือจากใบนี้ไปยื่นที่ผมส่งครับขอบคุณครับ